Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. ถ้าหากคุณเคยไปเที่ยวตามหอคอยที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศต่างๆคุณอาจได้ไปสัมผัสกับหอคอยที่มีจุดชมวิวหรือสกายเด็กสวยๆที่อยู่บนชั้นสูงสุดของหอคอยและบางหอคอยก็ยังจัดทำโซนพิเศษที่เป็นพื้นกระจกเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสความน่าตื่นเต้นเวลาที่ไปยืนอยู่บนพื้นกระจกอีกด้วยและเชื่อว่าต้องมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่ากระจกที่เรายืนนั้นมันจะมีโอกาสแตกได้หรือเปล่าล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้สิ่งที่หลายๆคนเคยคิดไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับระเบียงกระจกที่ชื่อ The Lake บนหอคอยวิลลิสในเมืองชิคาโก The Lake เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนชั้น103และเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของหอคอยแห่งนี้โดยนักท่องเที่ยวสามารถออกไปยืนบนระเบียงกระจกเล็กๆที่ยืนออกไปนอกตัวตึกทำให้เราสามารถชมเมืองทั้งเมืองได้อย่างเต็มตารวมไปจนถึงทะเลสาบมิชิแกนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังเดินออกไปที่ระเบียงกระจกที่รองรับน้ำหนักบริเวณใต้เท้าก็เกิดร้าวทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหอคอยวิลลิสได้ออกมากล่าวว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วส่วนที่ร้าวเป็นเพียงชั้นผิวที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระจกที่แท้จริงเท่านั้นซึ่งตัวกระจกจริงๆไม่ได้ร้าวแต่อย่างใดแต่ใครที่เห็นแบบนี้แล้วก็คงยากที่จะตัดสินใจไปยืนตรงนี้อีกและที่น่าตกใจก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชั้นป้องกันกระจกเกิดรอยร้าวเพราะในปี2015ก็เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันจนทำให้ทางหอคอยต้องปิดปรับปรุงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชั้นกระจกป้องกันใหม่ก่อนที่จะทำการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่าตื่นเต้นกันอีกครั้งสำหรับหอคอยวิลลิสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองชิคาโก้ที่รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 1,700,000 คนต่อปีและเดอะเลคก็ถือเป็นจุดขายที่สำคัญของที่นี่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชมวิวสวยๆหลังจากนี้อย่างแน่นอนบนชั้น103ของตึก The Wills Tower หรือชื่อเดิมคือ Sear Tower ส่วนระเบียงกระจกนี้ถูกเปิดตัวขึ้นในปี2009โดยมีลักษณะเป็นกระจกหมดทุกด้านซึ่งยืนออกไปนอกตัวอาคารประมาณ4ฟุตและมีความสูงจากพื้นราวๆ 1,353 ฟุตหรือ412เมตรซึ่งเราจะได้พบกับระเบียงกระจกใสที่นี่สามารถมองเห็นเมืองชิคาโก้ทะเลสาบมิชิแกนรวมไปจนถึง4รัฐทั้งอิลลินอยส์วิสคอนซินมิชิแกนและอินเดียนาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สุดโรแมนติกสวยงามและหวาดเสียวหลากหลายอารมณ์บนระดับความสูงที่สูงที่สุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่มีวันลืมBrothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, 'cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my